ตามพงศาวดารหลวงพระบางกล่าวว่าคนสำคัญกลุ่มแรกที่มาอยู่และสร้างนครล้านช้างคือพวกขอมเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงอ้ายลาวหรือไทยจึงเข้ามามีบทบาทในแผ่นดินแห่งนี้ขุนลอราชโอรสคนโตของขุนบรมได้ยกกำลังพลีพลมาจากเมืองนาบ่อน้อยอ้อยหนูลงมาสู่เชียงดงเชียงทองซึ่งเวลานั้นมีเจ้าเมืองปกครองอยู่ชื่อขุนกันฮางซึ่งเป็นหัวหน้าชาวขาขุนลอเข้าตีชนะได้เมืองนั้นและตั้งชื่อใหม่ว่าเมืองซัวคำว่าซัวหรือเซาหมายถึงหยุดพักซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อชุมชนเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมีคนลาวอพยพมาใหม่อยู่รวมกันกับชาวขาซึ่งเป็นคนท้องถิ่นจึงเกิดเป็นเมืองสองแห่งคือเมืองเชียงดงตั้งอยู่ริมแม่น้ำดงและเมืองเชียงทองตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงโดยมีเมืองเซาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างขุนลอจึงพระราชทานนามเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ว่าเมืองเชียงดงเชียงทองขุนลอตั้งตัวเป็นกษัตริย์ล้านช้างในราวพุทธศตวรรษที่13ระหว่างพุทธศักราช1200ถึง1300ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองซัวหรือชวาจนชรามากจึงสวรรคตขุนซัวราชโอรสได้สวยราชสืบต่อและนับจากขุนลอมีกษัตริย์ปกครองเมืองซัวมิขาดสายรวม25ชั่วกษัตริย์สืบลำดับดังนี้คือขุนลอขุนซัวขุนซัวเหลาขุนสูงขุนเด็ดขุนคุมขุนคีบขุนคบขุนคอขุนคานขุนแพงขุนเพงขุนเพิงขุนพีขุนคำขุนหุ่งและได้เปลี่ยนคำเรียกขุนมาเป็นเท้าคือเท้ายุงเท้าเหยิกเท้าพินเท้าผาดเท้าหลวงจนถึงพญาสุวรรณคำผงและได้เปลี่ยนเมืองซัวขนานนามใหม่ว่าเมืองหลวงในปีพุทธศักราช1859